สอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กันที่หมู่บ้านซื่อตรงโคซี่ทาวน์โฮมครับซื่อตรงโคซี่ทาวน์โฮมนะครับอยู่แถวถนน340นะครับอยู่ใกล้ๆกับบางบัวทองนะครับ340ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นบางบัวทองสุพรรณนะครับเส้นบางบัวทองสุพรรณแต่ว่าก็ไม่ห่างจากบางบัวทองมากนะครับก็ยังอยู่ในเขตของบางบัวทองอยู่นะครับหลังนี้นะครับเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นนะครับหลังมุมนะครับทาวน์โฮม2ชั้นหลังมุมเลยต้องบอกว่าเจ้าของบ้านนะครับค่อนข้างรู้จักผมเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ยังเป็นแฟนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือปีศาจแดงนะครับทีมฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นทีมฟุตบอลที่เก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นทีมฟุตบอลที่ผมเชียร์อยู่ซึ่งเราเชียร์ทีมเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขอเกริ่นไว้นิดนึงนะครับวันแรกเจ้าของบ้านมาก็ทักกันเลยนะครับว่าเราเป็นแฟนฟุตบอลทีมเดียวกันนะครับต้องลดราคาให้พิเศษนะครับโอเคเราเข้าเรื่องกันนะครับหลังนี้นะครับทำการต่อเติมนะครับหน้าบ้านหลังบ้านนะครับแล้วก็มีนะครับเหล็กดัดด้วยนะครับหน้าบ้านจะทำหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับทำหลังคาสไตล์โมเดิร์นเป็นเมทัลชีท PU โฟมนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นหน้าบ้านด้วยนะครับส่วนหลังบ้านก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวหลังมุมนะครับเป็นราคาในแพ็กเกจเลยนะครับแต่เจ้าของบ้านเพิ่มเสาเข็มนะครับเพราะว่าดินที่นี่ค่อนข้างนิ่มนะครับผมเลยแนะนำว่าเพิ่มเสาเข็มเป็นขนาด6เมตรนะครับแล้วก็งานเหล็กดัดนะครับงานเหล็กดัดที่แรกเจ้าของบ้านบอกว่าจะทำแต่ข้างบนนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านทำทั้งหลังแล้วนะครับเพราะว่าต้องการความปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยครับพาเข้าไปดูกันหน้าบ้านตอนนี้นะครับจะเห็นว่าดินนี่กองเป็นพเนินเทินทึกเลยนะครับเนื่องจากนะครับเราใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับเสาเข็มหกเหลี่ยมของเราเนี่ยจะต้องขุดดินขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเข็มเนี่ยหย่อนลงไปแล้วก็ใช้คนขย่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยสอนไปแล้วในคลิปอื่นๆว่าถ้าเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรเนี่ยเราจะต้องขุดดินขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสองผู้ผิดครับอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ4เมตรนะครับเพื่อที่จะให้คนขย่มลงไปอีกประมาณ2เมตรนะครับดินที่ได้ขึ้นมาเนี่ยต่อ1ต้นเนี่ยก็เลยเยอะมากนะครับเยอะขนาดนี้เลยนะครับเนาะอันนี้คือดินเดี๋ยวเราจะขนไปทิ้งนะครับจะขนไปทิ้งเนาะซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกนะครับแต่เราก็รวมไปแล้วครับในราคาเหมาหรือในราคาแพ็กเกจนะครับโอเคนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยงานนี่เร็วมากๆเลยนะครับเร็วมากๆต้องใช้คำว่าเร็วมากๆนะครับช่างก็ขยันกันมากๆเลยนะครับใช้เวลาการทำเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มงานจนถึงวันนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับแต่ต้องบอกว่า2สัปดาห์กว่าๆเนี่ยงานที่ยากที่สุดก็คืองานรากฐานนะครับต้องบอกว่างานรากฐานที่เราทำกันเนี่ยที่เพื่อนๆก็เห็นในคลิปอื่นๆนะครับเราใช้เหล็กค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทำงานค่อนข้างยากนะครับซึ่งประกอบด้วยฟุตติ้งประกอบด้วยคานนะครับอันนี้เหล็กฟุตติ้งยังเหลืออยู่เลยนะนี่นะครับยังเหลืออยู่เลยนะครับยังเหลืออยู่เลยก็เดี๋ยวเราก็จะไปใช้งานหน้าต่อได้นะครับเพราะว่าสเปคของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมนะครับเราใช้สเปคเดียวกันหมดนะครับคือใช้เหล็กใหญ่นะครับเหล็กอันนี้เหล็ก12ข้ออ้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ให้ดูนะครับเหล็ก12ข้ออ้อยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเป็นไงคล่องสมูทไหมต้องบอกว่าตอนนี้ผมไปซื้อนะครับมือจับนะครับหรือว่าไม้จับกันสั่นเนี่ยยี่ห้อ JDI เลยนะครับอย่างดีเลยนะเพื่อนๆเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากก็มีคนคอมเมนต์นะครับว่ากล้องสายไปสายมาสั่นนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติชมแล้วก็แนะนำนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยพัฒนาขึ้นไปนะครับให้ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเราจะฝ่าดงหินนี้ไปนะครับฝ่าไปเลยนะครับโอเคนะครับแงนกล้องขึ้นมาข้างบนนะครับมาซูมใกล้เลยตอนนี้ช่างกำลังจะขัดเหล็กนะครับถูเหล็กนะครับเนื่องจากนะครับเขาฉาบปูนเอาไว้นะครับเขาก็ต้องเช็ดขี้ปูนขี้ดินออกนะครับสังเกตนะเขาเซาะร่องนะครับทำงานค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับช่างชุดนี้นะครับเป็นชุดใหม่นะครับที่ผมได้มานะครับแต่ฝีมือนี่ไม่ใหม่เลยนะฝีมือนี่โอ้โหละเอียดมากเลยนะเพื่อนๆดูเห็นไหมเขาเซาะร่องนะครับเห็นร่องไหมเขาเซาะร่องระหว่างเหล็กกับปูนนะเซาะร่องเพื่อที่จะให้มันเกิดความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีการเช็ดเก็บเหล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทาสีดำที่เหล็กอีกรอบนึงนะครับตรงนี้เขาจะไม่ฉาบหมดนะครับเนื่องจากนะครับหลังนี้ผมใช้เสาขนาดใหญ่นะครับคือขนาด4x4นะครับเสาขนาดใหญ่เราไม่สามารถฉาบอมเหล็กได้นะครับหลังนี้ก็จะทำโชว์เหล็กนะครับ
ทำโชว์เหล็กก็คือเน้นเหล็กใหญ่นะครับโชว์เหล็กเดี๋ยวเราจะทาสีดำด้านนะครับตัดกับปูนนะครับปูนเราจะทาสีขาวนะครับก็จะสวยเป็นพิเศษเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไตล์ใหม่ของเรากันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ครับเช็ดละเอียดมากเลยครับเช็ดละเอียดมากเลยนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บสีนะครับประมาณนี้เนาะห้องครัวหลังมุมของเราเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือจะประกอบด้วยหลังคาด้านข้างนะครับอุ๊ยขอโทษครับเมื่อกี้ผมใช้คําว่าเพื่อนๆผมขอพูดนิดนึงขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับก็คือว่านะครับมีคนมาคอมเมนต์นะครับเมื่อเช้านี้เลยว่ากรุณาอย่าใช้คําว่าเพื่อนๆเพราะว่าคนที่ดูคลิปของคุณมีคนที่อายุมากกว่าและน้อยกว่าบางคนเขาก็จะไม่เป็นเพื่อนกับคุณ ผมก็อ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคผมอาจจะใช้คําที่ไม่เหมาะสมเนาะคําว่าเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นคําที่พูดแล้วดูใกล้ชิดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพูดอีกแล้วเพื่อนๆถ้าท่านผู้ชมอ๋อเขาแนะนําให้ผมใช้คําว่าท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีคำอะไรนะครับที่จะแนะนำผมเนี่ยเม้นมาได้เลยนะครับว่าจะให้ผมใช้คำว่าอะไรแทนคำว่าเพื่อนๆนะครับแต่คนที่เม้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้คำว่าท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้ามีคำอะไรเหมาะกว่านี้ก็แนะนำมาได้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับหลังคาด้านข้างตรงเนี้ยจะเป็นเทอร์เรสนะครับจะเป็นเทอร์เรสนะครับแล้วก็จะมีหลังคาแล้วก็ประกอบด้วยระแนงนะระแนงเราจะเป็นตัว L ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณเคยดูคลิปของผมเนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับคลิปนี้ใช้คำว่าคุณแล้วกันคุณก็จะเคยเห็นนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจะมีถังน้ำปั๊มน้ำตั้งอยู่มุมนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว L นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์นะครับซึ่งเป็นทางเดินออกมาเนาะอย่างที่ผมบอกว่าหลังนี้เน้นโชว์เหล็กนะครับเราจะใช้เหล็กใหญ่แต่บางหลังเนี่ยที่เราฉาบปูนอมหมดเนี่ยก็จะไม่เห็นเหล็กนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหล็กหน้า3นิ้วแต่นี้จะเป็นเหล็ก4นิ้วซึ่งไม่สามารถฉาบได้นะครับถามว่าฉาบได้ไหมฉาบได้แต่ฉาบแล้วมันก็จะหลุดนะครับปูนมันก็จะกระเทาะนะครับเดี๋ยวจะตัดท่อแหละครับเดี๋ยวขอเวลา5นาทีลูกพี่โอเคผมขอถ่ายก่อนคุยมาคุยกับผมได้นะอันนี้ใครเป็นคนใครทำเคาน์เตอร์ครับใครเป็นคนหล่อทำเองเลยเหรอครับครับผมโอ้เราจะมีเหล็กเนาะฝังอยู่ใต้เคาน์เตอร์เนาะใช่ครับผมก็คือจริงๆอ่ะมันมีหลายเจ้านะครับเขาจะถ่ายให้ดูเลยว่าทำยังไงแต่ผมเนี่ยถ่ายไม่ทันอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าใช้เหล็กอะไรผูกยังไงเสียบกับอะไรใช้เหล็ก9ครับผมเหล็ก9เหล็ก12ครับเหล็ก9ครับเหล็ก12เดินบนอ๋อเดินบนเลยครับผมอ๋อใช้เหล็ก9แล้วเหล็ก12เดินบนก็คือเอาเหล็ก9ที่เสียบเข้าไปข้างในใช่ครับเสียบเข้าไปลึกไหมครับลึกครับเสียบเข้าไปตรงไหนครับลูกคนชี้ไปในกระเบื้องเลยครับอ๋อก็คือเสียบเข้าไปผนังฉาบผนังฉาบเลยเนาะแล้วก็เอาเหล็ก12วิ่งครับผมมันก็อารมณ์เหมือนกับเป็นพื้นคอนกรีตแข็งๆดีๆนี่เองครับนะครับแล้วก็เทหนาเท่าไหร่ครับช่างเทหนา8เซนครับผม8เซนครับแล้วเดี๋ยวเราต้องปูกระเบื้องขึ้นมาอีกเนาะครับผมเนาะ2เซนครับอีก2เซนก็ประมาณ10เนาะครับผมโอ้โหนะครับเดี๋ยวดูจากขาเคาน์เตอร์แล้วกันว่าเขาใช้อิฐมวลเบาเนี่ยเยอะขนาดไหนนะรองรับอ๋อรองรับเฉยเดี๋ยวเอาออกนะครับเดี๋ยวเอาออกครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับเนาะถ้ายังไงก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ช่างขึ้นไปยืนขยมให้ดูหน่อยครับว่ามันจะพังไม่พังนะครับตอนนี้ก็ยืนได้แล้วตอนนี้ก็ยืนได้แล้วเหรอจริงเหรอครับเอาลองดูเลยได้ไหมขยมให้ผมดูหน่อยเอาแล้วงานนี้ถ่ายกันสดๆเลยเว้ยนิ่มไม่นิ่มเนี่ยเฮ้ยต้องสั่นนี่ต้องสั่นเออได้อยู่ตรงสั่นนะเพราะว่าตอนนี้ปูนก็ยังไม่ค่อยเซตตัวเนาะอาจจะไปขยมเยอะครับเดี๋ยวต้องทำใหม่เพราะว่าปูนเนี่ยจะมีระยะเวลาเซตตัวของเขานะครับจะมีระยะเวลาเซตตัวของเขาถ้าปูนยังไม่เซตตัวมันก็ยังไม่แข็งเต็มที่เนาะเนาะสักประมาณสัก2สัปดาห์ผมว่าก็น่าจะจบหมดแล้วเนาะครับแล้วพวกความชื้นอะไรพวกนี้ระเหยออกหมดแล้วปูนมันก็จะเซตตัวแข็งนะครับตรงนี้ที่เว้นไว้ตรงนี้เอาไว้ช่องอะไรครับตรงนี้นี่เตาแก๊สครับผมเตาแก๊สนะครับแล้วมุมนู้นล่ะครับนี่ซิงค์ครับซิงค์ล้างจานนะครับแล้วท่อซิงค์ล้างจานอยู่ไหนล่ะนี่ครับด้านล่างเหรอครับโอ้ฝังผนังเลยนะเพื่อนฝังผนังเลยนะครับกระเบื้องผนังปูแล้วเนาะครับโอ้อันนี้ใช้เขาเรียกว่าใช้กระเบื้องผนังลายที่แบบว่าฮิตกันที่สุดนะครับยอดฮิตนะครับเพราะว่าหลังไหนก็ใช้แต่ลายนี้นะครับปูกันเนียนมากเลยนะครับลองดูนะครับคุณลองดูนะนี่เห็นไหมขนาดยังไม่ลงยาแนวนะขนาดยังไม่ลงยาแนวนะนะครับก็ยังเป๊ะเลยนะครับได้ฉากได้เหลี่ยมนะครับหมดเลยเนาะโอเคครับสวยงามนะครับผ
ครงเหล็กนะปกติเนี่ยผมจะใช้สีกันสนิมสีแดงนะอันนี้มอบเป็นความรู้อีกนะครับมันก็มีสีเทาเหมือนกันนะไม่ใช่มีแต่สีแดงเนาะเนาะนะครับโอเคครับช่างขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนในบ้านนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอติดเหล็กดัดนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินผ่านตัวบ้านนิดนึงนะครับอันนี้เขาก็จะมีเด็กน้อยด้วยนะครับทุกหลังของผมก็จะมีเด็กน้อยนะครับมากันทั้งบ้านนะครับก็เป็นธรรมดานะครับส่วนความเสียหายในตัวบ้านยังไงนะครับพวกสีพวกอะไรพวกนี้ผมรับปากเก็บให้หมดนะครับส่วนพื้นหลังนี้ค่อนข้างสะอาดนะครับเนื่องจากเขามีเด็กน้อยอยู่นะครับก็จะถูพื้นให้ทุกเย็นเลยนะครับกระเบื้องตรงนี้เราซื้อมาหมดแล้วนะครับกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหน้าบ้านนะครับใช้ของคอตโต้นะครับซิงล้างจานใช้ของเมก2หลุมเลยนะครับผมซื้อมาให้หมดเลยนะผมต้องบอกก่อนก็คือเราเอาเงินไปเนี่ยเราไปซื้อของให้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องเงินไปหมุนนะครับเราอยากเสร็จงานเร็วๆเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ที่เจ้าของบ้านจะเลือกกระเบื้องให้ผมได้เร็วขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางหลังนี้ต้องปรึกษากันทั้งครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกนะครับกว่าจะลงตัวก็ใช้ระยะเวลานะครับดังนั้นสรุปกระเบื้องให้ผมเร็วเมื่อไหร่เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับงานนี้จบไวนะโอเคนะครับหน้าบ้านก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ผมด้วยนะไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ไปก่อนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายก่อนอย่าเขินสิบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับไปแล้ว